สวัสดีครับผมบอมนะครับผมป๊อปครับผมกับพวกเราอันคอมเพรสครับผมวันนี้ในช่วง In a Box ใช่รีวิวซึ่งเขาเนี้ยพี่ป๊อปเป็นคนเอาของมาใช่เพราะว่าผมเพิ่งซื้อของมาใหม่จะเอามาประดับรายการวงเล็บด้วยนะวงเล็บด้วยนะซื้อเองวันนี้เรามาเป็นแอคเซสซอรี่เป็นที่วางเพราะเราไม่เคยเห็นใครรีวิวมาก่อนเราทำเองซะเลยโอเคอยู่นี่เดี๋ยวผมหยิบให้นะได้ครับครับผมโอเคปุ๊บแอบหนักเหมือนกันความคูลของความคูลของอันนี้คือผมยังไม่เห็นของเหมือนกันยังไม่เคยแกะยังไม่อะไรมาไม่ได้แกะเลยซิลนี่ยังเป็นซิลจริงเพราะฉะนั้นเราเริ่มการอันบ็อกอ๋อก็คือตัวนี้คือยี่ห้อ Rockstand ของ Warwick ครับเป็นยี่ห้อลูกของ Warwick ก็เป็นพวกเกี่ยวกับทำแอคเซสซอรี่อะไรพวกนี้ครับผมซึ่งอันนี้เป็นสแตนสำหรับกีตาร์เบสก็ได้อะไรก็ได้ก็เป็นสแตนพวกนั่นแหละกีตาร์เบสอะไรพวกนั้นเป็นกล่องนี้เหรอใช่ก็คือจริงๆแล้วเขาจะมีหลายขนาดแล้วก็มีเป็นแบบที่ไม่มีกล่องแล้วก็เป็นกล่องแต่ด้วยความที่เราเอามาใช้ในรายการต้องขนย้ายเราก็เลยซื้อเป็นแบบเป็นกล่องมาเพราะเราต้องขนย้ายขาตั้งเองอะไรอย่างนี้เองด้วยฝากเก็บใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากขนย้ายและอยากมีพื้นที่ในการที่เห็นตลอดเวลาในรายการนะครับผมก็ฝากเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยครับเอามาทิ้งไว้ที่เราก็ได้นะครับอันบ็อกตัวแรกก็หลังจากกล่องนั้นมาก็จะมีกุญแจมาให้อันหนึ่งเอาไปล็อกนี่ตัวนี้ซึ่งล็อกทำไมก็ไม่รู้เพราะมันเป็นสแตนรูปเป็นรูปกล่องกีตาร์ด้วยนะครับเป็นกีตาร์โป่งนี่เออว่ะจริงจริงเพิ่งสังเกตเห็นก็กล่องก็เป็นลักษณะเป็นกล่องเหมือนกล่องหนังเหมือนกล่องเคสกีตาร์ครับโอเคเหมือนบอร์ดเอฟเฟกต์ไซส์ใหญ่อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะเปิดขึ้นมาปึ๊บโอเคก็เปิดมาข้างในก็จะเป็นแยกส่วนไว้แยกส่วนแล้วเป็นซิลิก้าเจลอะไรพวกนี้อ๋ออ๋อโอเคประมาณนี้ประกอบอย่างนี้เอามาแล้วลาดลงทำไงก็กดตรงนี้ปลดปุ่มใหญ่ครับเอ็ดออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ตรงนี้วัสดุก็จะเป็นพวกโฟมไว้กันรอยกันกันแห้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวลโคเป็นตัวข้ามเป็นทำด้วยเวลโคก็คือขยับได้เช่นเป็นกีตาร์โป่งเป็นเลสพอลเป็นอะไรอย่างนี้ตัวหนากว่าก็จะขยับได้อันนี้ก็เป็นรุ่นใส่ได้5ตัวโอเคก็จะเป็นประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเรามาลองวางลองอะไรให้ดูดีกว่าได้ครับเย้เด้อเทสเตอร์ซื้อมาใหม่โอเคแหมมันตัดกับสีน้ำเงินดีนะเดี๋ยวอ่ะโอเคก็หลังจากที่พวกเราลองใส่แล้วอันนี้ก็เป็นฟิตพิกลองใช้มาก็อย่างไรครับถ้าเกิดว่าเหลืออย่างเงี้ยจริงๆเพื่อนๆก็สามารถเอาไว้ห้อยพวกสายเคเบิลสายเคเบิลก็ได้อะไรประมาณนั้นสายเคเบิลก็ใช้ได้นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนี่ไงสะพายสายสะพายก็ห้อยไว้อย่างนี้พับไว้ให้เรียบร้อยเคเบิลของพิกฮอกก็ยังสบายได้อย่างนี้ทำสองช่องหรือช่องเดียวก็ได้ได้มีพื้นที่นี่ก็เป็นหน้าตาเมื่อเราเปิดใช้งานใช่เมื่อเราแขวนอะไรกันไปวุ่นวายกันไปแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยลองเอาของมาแขวนเพิ่มนะฮะก็จริงๆมันก็แขวนได้เป็นกีตาร์5ตัวแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยก็สามารถจะแขวนจริงๆสายสะพายหรือพวกสายแจ็คอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าแขวนได้หมดปุ๊บแล้วตรงนี้เรายังวางของเพิ่มได้ถอดเวลโคออกได้อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ก็ถอดแอบวางสต๊อมบ็อกหรือเป็นพวกแบบเล็กๆน้อยๆฐานจะได้ไม่ต้องหาถือว่าดีนะเพราะว่าจริงๆเป็นข้อดีอย่างที่บอกว่าของรุ่นนี้จริงๆมันคือการที่มันพกพาได้ก็เอาไว้แชร์กันด้วยกันกับเพื่อนโอเคเพราะฉะนั้นเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่าโอเคครับเวลาผมคุยกับพี่ป๊อปเนี่ยตอนนี้ผมต้องแบบเหมือนคนอินเดียคุยกันโอเคเข้ามาสู่เรื่องแรกก็คือเรื่องฟีเจอร์ก่อนฟีเจอร์โอเคฟีเจอร์บอมให้กี่คะแนนเลยฟีเจอร์ของตัวนี้ถ้าดูแล้วผมรู้สึกว่าผมให้ประมาณ8ตัวนี้พี่ให้7ครับส่วนตัวที่ผมให้ค่อนข้างเยอะคือมันใช้งานก็ครบตามฟังก์ชันของมันแต่ถามว่ามันสามารถดีไซน์อะไรให้มันได้ใช้ดีขึ้นไหมมันก็สามารถทำได้อีกอะไรเงี้ยก็สำหรับพี่นะสำหรับพี่คือฟีเจอร์เนี่ยคือพี่รู้สึกว่าโอเคการที่มันแบกได้ขยับอะไรเป็นพ่วงนี้ได้อะไรพวกนี้ก็โอเคในระดับนึงแล้วก็คือมันสมบูรณ์ในตัวมันเองครับแต่สำหรับพี่แต่ก็คือมีรู้สึกว่าวัสดุนิดๆหน่อยๆแต่โอเคมันเป็นเรื่องของ value แล้วและราคาแหละอะไรประมาณนี้ว่าถ้ามันทำได้มันได้ดีกว่านี้แต่ราคามันก็คงพุ่งใช่เพราะฉะนั้นไปเรื่องต่อมาเรื่องของ S of Youth ครับกับการที่เราเปิดกล่องมาถอดมาขยับกึ๊กๆง่ายๆพวกนี้บอกไม่กี่คะแนนเลยถ้า S of Youth เลยตัดเรื่องอื่นออกเลยเนี่ยผมให้ประมาณ 8.5 ของพี่ให้7เหมือนเดิมครับทำไมให้7ครับเหตุผลที่พี่ให้7นะเหตุผลที่พี่ให้7เพราะว่าพี่รู้สึกว่า
การเสียบเนี่ยไอตอนที่เสียบอันเนี้ยมันอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงเกิดคุณเล่นมาเหนื่อยแรงหมดอาจจะมีความลำบากนิดหน่อยหรืออาจจะเป็นเพราะมันใหม่หรือเปล่ามันยังแบบเลยยังแน่นไปอยู่อะไรประมาณนั้นผมรู้สึกว่าความใช้ง่ายมันใช้ง่ายจริงแต่มันโดนหักนิดหน่อยตรงเรื่องของการดีไซน์ให้มันดูง่ายกว่านี้มันยังทำได้อีกนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ายังมีความเก้งก้างยังมีความลำบากอะไรเงี้ยเออนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับคราวนี้ในเรื่องของซาวเนี่ยเสียงดีไหมแน่นแน่นดีแน่นดีอันนี้ถือว่าซาวใครไม่มีคิกก็เอามาตรงนี้มาข้ามตลกข้ามโอเคแต่ลูกความคุ้มค่าครับกับราคาที่ร้านเขาลดแล้วอ่ะ 2,000 ทอนนิดนึง2,000 ทอนกับกระเป๋า1ใบที่วางได้5ตัวถ้าสังเกตจากวัสดุอะไรเงี้ยในส่วนตัวผมนะผมให้ประมาณ 7.5 สำหรับพี่ก็ให้8ครับที่พี่ให้เยอะหน่อย8เพราะพี่รู้สึกว่าสำหรับอย่างเงี้ยสำหรับเป็นนักดนตรีทัวร์กันอะไรเงี้ยถ้าเกิดอ่ะอย่างบอมไปหรืออย่างพี่ไปอย่างเงี้ยมือกีตาร์กับมือเบสหารกันก็ตกคนละพันแล้วมันก็ใช้วางนู่นวางนี่ได้อะไรประมาณนี้หรือถ้าเกิดวงไหนมีกีตาร์สองคนก็หารกันคนละไม่ถึงพันก็มันก็ช่วยทำให้มันมีที่วางเป็นที่เป็นทางครับเพราะว่าอันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อคนเดียวอยู่แล้วเพราะว่ามันเอาไปใช้ร่วมกันผมก็เห็นใกล้ๆกันประมาณนั้นนั่นแหละครับขนาดหรือตัวอุปกรณ์อะไรเงี้ยตามราคาเนี่ยสมเหตุสมผลในระดับนึงแต่ว่าอาจจะสูงไปหน่อยสำหรับการทัวร์ในวงอินดี้หรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบางวงก็เน้นคอมแพคมากกว่าซึ่งจริงถามถ้าเกิดถามพี่สำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบอะไรที่มันเป็นกล่องเพราะว่ามันพกพาด้วยจัดเก็บง่ายไม่สำหรับพี่คือเรื่องจัดเก็บนะจัดเก็บง่ายเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ยัดแต่ถ้าเกิดว่าโอเคถามว่ามันคงจะเปลืองพื้นที่มากกว่าการถือเป็นอันๆแหละแต่ถามว่าไอ้การถือเป็นอันๆ 3-4 อันเนี่ยจริงๆถึงเวลามันจะเกะกะเก็บยากแล้วเวลาถือมาเดินถือไปดิคนละ4อันนี่โอ้โหตลกก็ใช้เป็นอย่างงี้ก็เป็นออปชั่นนึงให้เพื่อนเลือกนะครับผมเพราะฉะนั้นซื้อมั้ยอันนี้ไม่ต้องถามพี่นะซื้อมาแล้วเพราะว่าผมมันเป็นคนซื้อเองซื้อมาแล้วซื้อมาใช้นี่แหละของผมเนี่ยด้วยดิเมนชั่นต่างๆในห้องคอนโดผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะยังไม่ซื้อผมอาจจะต้องไปในออปชั่นมีแบบ3ตัวนะมีแบบ3ตัวนะไม่ผมมีออปชั่นในใจอยู่แล้วออปชั่นของผมก็คือตัวที่พับเก็บเป็นกลายเป็นอันเดียวแล้วซื้อหลายอันมาวางเพราะว่าพื้นที่ห้องผมมันไม่ค่อยมีอ๋อคือไม่ต้องเป็นกระเป๋าใช่อันนี้ไปวางที่คอนโดผมอะเหลือที่นอนมั้ยล่ะซึ่งล็อกแบ็คก็มีนะก็มีเป็นแบบนั้นนะใช่มันจะมีออปชันอื่นเท่านั้นเองให้เราเลือกใช้ถ้ารับผมนะตอนนี้ก็เลยยังไม่ซื้ออ๋อก็คือว่าสนใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ขอแบบไม่เป็นกระเป๋าแล้วกันกับพี่ใช่มันไม่กินพื้นที่เขาเป็นแบบคอมแพคปุ๊บพับออกมาเป็นสแตนอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันมีหลายออปชันให้เลือกเท่านั้นเองนะตอนนี้โอเคก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อกันได้ครับที่ตัวแทนจำหน่ายหรือก็ที่ Inter Music ครับผมก็ขอบคุณพี่กบที่ส่งมาให้ภายใน1ชั่วโมงนะครับก็ยังได้กล่องมาเอาไว้ใช้งานที่บ้านนะพี่นานีสบายใช่ก็มันไม่รกแหละประมาณนั้นโอเคโอเคงั้นใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์อย่างนี้ก็ถามเราได้ว่ามีอะไรแนะนำบ้างว่าจะใช้อะไรยังไงก็จริงๆอยากรู้เรื่องอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆก็ได้หมดนะจริงๆแล้วสายเคเบิลหรืออะไรพวกนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับน้ำยาเช็ดสายเพราะว่าผมรู้ว่าคุณก็อยากรู้ผมก็เลยเอามาทำให้เพราะผมมาอยากรู้โอเคสำหรับใครที่อยากติดต่อสอบถามในช่องทางต่างๆเดี๋ยวพี่ป๊อปจะโชว์ขึ้นมาพาดหน้ากล่องกีตาร์นี้จัดไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด Seafirst ติดตามคอนเทนต์ต่างๆของเราได้นะครับตามช่องทางด้านนี้นะครับสำหรับคราวหน้าจะเป็นการรีวิวอุปกรณ์อะไรนั้นอย่าลืมติดตามเราใน Uncompressed ด้วยนะครับทุกวันอังคารนะจ๊ะและอย่าลืมถ้าเกิดว่ากลัวลืมเข้าไปใน YouTube ดีที่สุดนะครับมี time stamp ด้วยนะครับผมสามารถเลือกฟังได้ว่าจะฟังเสียงฟังรีวิวฟังอะไรจะฟังช่วงไหนก็ฟังตามที่เพื่อนๆอยากจะฟังไม่จำเป็นต้องดูทั้งหมดก็ได้ครับผมเรารู้ว่าเสียเวลานะโอเคนะงั้นวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับไม่คุยกันต่อโอ้ยเร็วไหมเร็วเหี้ย